สำหรับใครที่กำลังเล็งซื้อ AirPods หรือว่าเป็นเจ้าของแล้วนะครับวันนี้ผมมี20ทริคมาแนะนำ AirPods รู้ไว้ใช้คุ้มแน่นอนจะมีอะไรบ้างไปรับชมกันครับสวัสดีครับผม1 iMode นะครับ AirPods ครับหูฟังไร้สายจากทาง Apple ปัจจุบันมีถึง5รุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น AirPods รุ่นที่1 AirPods รุ่นที่2 AirPods รุ่นที่3ครับ AirPods Pro แล้วก็ AirPods Max นะครับรวมถึงยังมีข่าวลือเกี่ยวกับ AirPods Pro รุ่นที่2ในปลายปีนี้อีกด้วยนะครับซึ่งผมได้ทำคลิปเปรียบเทียบนะครับ AirPods ของแต่ละรุ่นเอาไว้แล้วนะครับสามารถไปตามดูได้เลยในช่อง iMode Official นะครับรวมถึงครับตอนนี้มีแคมเปญ Back to School ซื้อ Mac ซื้อ iPad รุ่นที่ร่วมรายการนะครับสามารถรับ AirPods รุ่นที่2ได้ฟรีๆเลยหรือว่าจะอัปเกรดเป็น AirPods รุ่นที่3หรือว่า AirPods Pro ก็สามารถทำได้ครับซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับใครที่มองหา AirPods อยู่ในตอนนี้นะครับและในวันนี้ครับผมจะมาแนะนำ20ทริคในการใช้ AirPods นะครับรู้ไว้ใช้คุ้มแน่นอนนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อหรือใครเป็นเจ้าของอยู่แล้วนะครับจะสามารถใช้งาน AirPods ของเราได้คุ้มค่าและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยทริคที่1นะครับเชื่อมต่อครั้งเดียว AirPods สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์เลยครับหลังจากเชื่อมต่อครั้งแรกของ AirPods กับ1ในอุปกรณ์ของ Apple นะครับเราจะสามารถใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องเชื่อมสัญญาณใหม่อีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone ครับ iPad Apple Watch หรือว่า Mac นะครับโดยจะต้องใช้ Apple ID เดียวกันนั่นเองทริคข้อที่2ครับอย่าลืมตั้งชื่อ AirPods นะครับเราสามารถตั้งชื่อ AirPods ของเราได้โดยเข้าไปที่การตั้งค่าครับ Bluetooth กดสัญลักษณ์ i ด้านหลังชื่อของ AirPods กดแถบชื่อหลังจากนั้นสามารถตั้งชื่อ AirPods ได้เลยนะครับตรงนี้แนะนำไว้ครับเพราะว่าหากเราเนี่ยไม่ได้ตั้งชื่อนะครับเราอาจจะเกิดการสลับกันระหว่าง AirPods ของเพื่อนหรือว่าคนรู้จักได้ครับทริคที่3นะครับรับสายหรือวางสายได้ด้วย AirPods ครับเมื่อเราสวมใส่ AirPods นะครับสำหรับรุ่นที่1แล้วก็รุ่นที่2ครับให้เราแตะ2ครั้งที่ส่วนบนของหูฟังนะครับในการรับสายหรือว่าวางสายครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้สำหรับ AirPods รุ่นที่3แล้วก็ AirPods Pro นะครับให้บีบที่ก้านหูฟัง1ครั้งในการรับสายหากต้องการวางสายนะครับให้เราบีบที่ก้านหูฟังอีกครั้งหนึ่งครับตัวนี้สามารถบีบได้ทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวาเช่นกันทริคที่4ครับเราสามารถตั้งค่าคำสั่งการแตะได้เองสำหรับ AirPods รุ่นที่1แล้วก็ AirPods รุ่นที่2นะครับโดยสามารถตั้งค่าให้เป็นรูปแบบที่เรากำหนดได้เลยนะครับนอกเหนือจากคำสั่งปกติที่มีมาให้โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้ครับก่อนอื่นนะครับเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ครับเข้าไปที่การตั้งค่า Bluetoothแตะสัญลักษณ์ i ด้านหลังชื่อของ AirPods เลือกหูฟังด้านซ้ายหรือขวานะครับจากนั้นเลือกคำสั่งที่เราต้องการได้เลยทริคที่5ครับสีบนเคสชาร์จของ AirPods บ่งบอกอะไรได้มากมายเลยนะครับสีบนเคสชาร์จของ AirPods ครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนั่นก็คือสีขาวครับสีส้มและก็สีเขียวนะครับแต่ละสีมีความหมายแตกต่างกันไปดังนี้ครับกรณีที่ AirPods อยู่ในเคสชาร์จสีเขียวนะครับจะแสดงผลบอกว่า AirPods ชาร์จเต็มแล้วถ้าเป็นสีส้มครับจะแสดงผลว่า AirPods ยังชาร์จไม่เต็มกรณีที่ AirPods ไม่ได้อยู่ในเคสชาร์จนะครับถ้าเป็นสีเขียวเขาจะบ่งบอกว่าเคสชาร์จ AirPods มีแบตเตอรี่ที่เพียงพอต่อการใช้งานถ้าเป็นสีส้มนะครับเขาจะบอกเราว่าเคสชาร์จของ AirPods นั้นมีแบตเตอรี่ที่ต่ำครับในกรณีที่มีแสงกระพริบสีขาวออกจากเคสชาร์จของ AirPods นะครับจะบ่งบอกว่า AirPods พร้อมสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธนั่นเองถ้าเป็นแสงกระพริบสีส้มนะครับเขาจะบ่งบอกว่ามีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นกับ AirPods ครับแนะนำให้ตั้งค่าใหม่อีกครั้งโดยกดลืมอุปกรณ์บลูทูธนั่นเองและถ้าหากไม่มีแสงไฟเมื่อเปิดเคสชาร์จนะครับแสดงว่าไม่มีแบตเตอรี่สำหรับ AirPods หลงเหลืออยู่เลยนะครับอาจเกิดได้จากการทิ้งเคสชาร์จที่มีแบตเตอรี่ต่ำไว้นานแนะนำให้เสียบสายชาร์จเอาไว้เป็นเวลา 15-20 นาทีครับจากนั้นเราจะเห็นแสงไฟขึ้นมาเราสามารถสังเกตได้นะครับว่า AirPods กำลังชาร์จอยู่หรือไม่หากใส่ AirPods ลงไปในเคสชาร์จแล้วเคสชาร์จจะแสดงผลสีเขียวขึ้นมาครับตัวนี้จะแสดงว่า AirPods กำลังชาร์จอยู่นั่นเองครับทริคที่6ครับเราสามารถเรียกใช้ Siri ได้เลยนะครับ AirPods ครับสามารถใช้การสั่งการด้วยเสียงได้ผ่านทาง Siri เหมือนกับ iPhone ครับหรือว่า iPad นะครับซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกสบายได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการสอบถามสภาพอากาศการเล่นเพลงการรับสายหรือว่าการโทรออกนะครับอันนี้ก็แนะนำให้ลองไปพูดคุยกับ Siri ดูผ่าน AirPods นะครับทริคที่7ครับ AirPods สามารถอ่านการแจ้งเตือนได้เราสามารถเลือกให้ AirPods นะครับอ่านการแจ้งเตือนต่างๆได้ครับหรือว่าสามารถตั้งค่าให้อ่านการแจ้งเตือนเฉพาะบางแอปพลิเคชันที่ต้องการก็สามารถทำได้
โดยสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่การตั้งค่าครับสิริและการค้นหาอ่านการแจ้งเตือนเปิดหรือว่าปิดใช้งานอ่านเมื่อเชื่อมต่อกับหูฟังนะครับตัวนี้อย่างที่ได้บอกไปครับสามารถเลือกการตั้งค่าการอ่านแจ้งเตือนของแต่ละแอปพลิเคชันได้เลยนะครับทริคที่8ครับเราสามารถดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของ AirPods ได้หลากหลายวิธีครับวิธีแรกนะครับผ่านวิดเจ็ตของ iPhone หรือว่า iPad นะครับวิธีที่2ครับเปิดเคสชาร์จไว้ใกล้ๆกับอุปกรณ์วิธีสุดท้ายครับใช้ Apple Watch ดูแบตเตอรี่โดยจะต้องเชื่อมต่อ Bluetooth ผ่าน Apple Watch โดยตรงนะครับปัดคอนโทรลเซ็นเตอร์ขึ้นครับแล้วก็แตะไปที่แบตเตอรี่ครับทริคที่9ครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับเราสามารถชาร์จเคส AirPods นะครับโดยที่ไม่ต้องมี AirPods อยู่ด้านในก็ได้นะครับทริคที่10ครับเราสามารถใช้ AirPods ข้างเดียวได้นะครับเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการพูดคุยนะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ในการใช้งานของเรานั่นเองทริคที่11ครับเลือกฝั่งไมโครโฟนของ AirPods ได้นะครับสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ครับโดยเข้าไปที่ตั้งค่าBluetooth กดเลือกสัญลักษณ์ i ด้านหลังชื่อของ AirPods แล้วเลือกไมโครโฟนนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ไมโครโฟนของ AirPods อยู่ด้านซ้ายเสมอด้านขวาเสมอหรือว่าสลับข้างให้อัตโนมัติทริคที่12ครับเราสามารถแชร์เพลงกับเพื่อนๆโดยฟังผ่าน AirPods หลายๆคู่ได้นะครับเมื่อเราแตะลงบน AirPlay Icon ใน Control Center ครับเราสามารถเลือกแชร์ออดิโอและก็สามารถฟังเพลงเดียวกันผ่าน AirPods หลายๆคู่ได้นะครับตัวนี้สามารถทำได้บน iOS 13เป็นต้นไปทริคที่13ครับใช้ฟีเจอร์ช่วยฟังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับฟังบน AirPods โดยฟีเจอร์นี้นะครับ Apple ได้ออกแบบมาช่วยสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการฟังเราสามารถเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ครับแล้วก็นำ iPhone มาเป็นเครื่องรับสัญญาณเสียงนะครับให้ได้ยินเสียงชัดเจนมากยิ่งขึ้นตัวนี้ครับเราไม่ควรใช้ในกรณีที่จะไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ตัวนี้ครับจะรองรับ iOS 14.3 เป็นต้นไปโดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้ครับเข้าไปที่การตั้งค่าศูนย์การควบคุมเพิ่มการรับฟังเชื่อมต่อ AirPods ครับแล้วก็เข้าไปที่ศูนย์การควบคุมหรือว่า Control Center นะครับแตะที่ปุ่มการรับฟังครับแล้วก็เปิดโหมดรับฟังสดได้เลยทริคที่14ครับเปิดใช้ Spatial Audio ครับเพื่อประสบการณ์การฟังเพลงที่ดีขึ้น Spatial Audio นะครับเป็นฟีเจอร์สำหรับการดูหนังฟังเพลงตามทิศทางที่ให้ประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ครับสามารถเปิดใช้งานได้นะครับซึ่งตอนนี้รองรับใน AirPods รุ่นที่3 AirPods Pro แล้วก็ AirPods Max นะครับเราสามารถเปิดได้โดยไปที่ Control Center ครับกดค้างที่แถบเสียงหลังจากนั้นกดเลือกเปิดใช้งานเสียงตามตำแหน่งนั่นเองทริคที่15ครับเชื่อมต่อ AirPods กับอุปกรณ์ Windows หรือว่า Android ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นอุปกรณ์ Apple เท่านั้นโดยนำอุปกรณ์ Windows แล้วก็ Android นะครับมาเปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth เข้าไปที่การตั้งค่า Bluetooth ของอุปกรณ์เลือกการจับคู่อุปกรณ์ใหม่ครับและให้เราเปิดเคส AirPods ขึ้นมานะครับหรือว่าเอา AirPods Max ออกมาจากสมาร์ทเคสแล้วกดยืนยันการเชื่อมต่อนั่นเองนะครับทำได้ง่ายๆเลยแล้วถ้าหากอุปกรณ์มองหา AirPods ไม่เจอนะครับแนะนำให้เรากดปุ่มด้านหลังของเคสชาร์จ AirPods ไว้จนกระทั่งไฟ LED นะครับกระพริบสำหรับ AirPods Max ครับให้กดปุ่ม Noise Control ค้างเอาไว้นะครับจากนั้นก็จะพบอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ Bluetooth ครับผมทริคที่16ครับสามารถตั้งค่าไฟล์ My หรือว่าการค้นหาของฉันนะครับเพื่อค้นหา AirPods ที่หล่นหายได้ครับตัวนี้แนะนำเลยนะครับใครที่ซื้อ AirPods มานะครับอย่าลืมเพิ่มอุปกรณ์ของเราไว้ในไฟล์ My นะครับเผื่อในกรณีที่เราทำ AirPods หล่นหายหรือว่าลืมไว้ตามมุมต่างๆของบ้านนะฮะทริคที่17ครับมีอุปกรณ์ง่ายๆในการทำความสะอาด AirPods นะครับโดยเราสามารถใช้ผ้านุ่มครับเช็ดหูฟัง AirPods ใช้สำลีก้านที่แห้งครับมาทำความสะอาดสำหรับตาข่ายไมโครโฟนนะครับหรือว่าลำโพงนะครับหรือสามารถใช้แปรงนุ่มครับที่แห้งนะฮะเน้นว่าแห้งนะครับปัดฝุ่นออกจากตาข่ายได้ซึ่งเราไม่ควรใช้วัสดุปลายแหลมหรือว่าน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดก่อนทำความสะอาดในส่วนตรงนี้นะครับสำหรับกล่องเคสชาร์จนะครับให้เราใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์สะอาดในการเช็ดนะครับจะชุบแอลกอฮอล์บันมาดก่อนแล้วก็ตามด้วยผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดต่อก็สามารถทำได้เช่นกันครับทริคที่18ครับ AirPods กันน้ำไหม AirPods รุ่นที่รองรับการทนเหงื่อทนน้ำณปัจจุบันนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นก็คือ AirPods รุ่นที่3ครับแล้วก็ AirPods Pro จะอยู่ที่ระดับของ IPX4 ครับตรงนี้แนะนำเพิ่มเติมครับว่าเราไม่ควรชาร์จ AirPods รุ่นที่3แล้วก็ AirPods Pro ในขณะที่หูฟังยังเปียกอยู่นั่นเองนะครับทริคที่19ครับเราสามารถตรวจเช็คเสียงว่าเสียงที่เรากำลังฟังอยู่นะครับดังเกินไปหรือเปล่าซึ่งฟีเจอร์นี้ครับรองรับบน iPhone Apple Watch แล้วก็ iPod นะครับเบื้องต้นสามารถทำได้ง่ายๆครับโดยเข้าไปที่ Control Center ครับ
แล้วก็เลือกปุ่มหูฟังนั่นเองทริคสุดท้ายที่จะนำมาฝากกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือการเปิดเสียงเบื้องหลังควบคู่ไปได้ครับขณะที่เราใช้ AirPods ฟังสื่อหรือว่าฟังเพลงนะครับเราสามารถเปิดเสียงเบื้องหลังในอุปกรณ์ของเราได้นะครับในขณะที่เราฟังพอดแคสต์นะครับหากต้องการฟังเสียงฝนหรือว่าเสียงลำธารแม้แต่เสียงมหาสมุทรก็สามารถฟังประกอบได้ด้วยครับโดยสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่การตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงเสียงและภาพแล้วก็ไปเลือกเสียงเบื้องหลังนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าต้องการฟังเสียงแบบไหนและนี่ก็คือ20ทริคในการใช้ AirPods ให้คุ้มค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับหากใครมีทริคอื่นเพิ่มเติมสามารถพูดคุยได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official กันเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผม1 iMode ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ